คือทุกหลักสูตรมีความยากเพราะเขามีมาตรฐานนะครับคือเป้าหมายของเราต้องจบให้ได้อันนี้ก็คือความมุ่งมั่นของผมการฝึกนะฮะหน่วยจู่โจมหน่วยรบพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยทำทุกอย่างให้เกินขีดจำกัดที่คนคนหนึ่งจะรับได้มันใช้แรงต่อเนื่องครับเช่นพายเรือยางทนแบกเรือยางอันนี้ครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสะเทินน้ำสะเทินบกต้องการให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลักสูตรไหนที่สำหรับคุณหมอที่ยากที่สุดเลยคือผมเป็นคนที่ชอบกระโดดร่มอยู่แล้วครับประเทศไทยถ้ามีภารกิจอะไรสำคัญเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนแรกๆแล้วที่ถูกเรียกตัวผมไปผัดที่2ผัดแรกเนี่ยมีการสูญเสียของทหารไทยด้วยตอนที่เขาพยายามจะคาร์บอมเข้ามาในค่ายสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีครับเพื่อมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้มีส่วนสำคัญนะครับในเหตุการณ์นะครับช่วยเหลือ13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นคุณหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตภีครับหมอภาคโลหะชุนครับสวัสดีครับหมอภาคครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลในครั้งนี้นะครับหลายๆท่านถ้าไม่เคยติดตามคุณหมอนะจะบอกว่าทำไมผมเรียกคุณหมอว่าเป็นคุณหมอที่แกร่งที่สุดในปัตตภีเพราะว่าหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการฝึกนะฮะหน่วยจู่โจมหน่วยรบพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอเนี่ยผ่านมาหมดแล้วครับเรียกว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากๆคุณหมอครับคิดว่าในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยมีคุณหมอที่ฝึกเยอะแบบคุณหมออีกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆมีคุณหมออีกหลายท่านที่มีความสามารถแต่ว่าเราไม่รู้นะครับก็คือทุกคนมีความสามารถหมดนะฮะอยู่ที่ว่าเราชอบตรงไหนใช่ไหมครับเรื่องของการไปฝึกหลักสูตรต่างๆเนี่ยมีอันไหนไหมฮะที่อยากพูดถึงว่ามันโอ้โหมันสุดยอดจริงๆอยากพูดถึงทุกอันเพราะว่าสุดยอดทุกอันเลยฮะก็ถ้าไล่มาหลักสูตรแรกที่ผมจบมาอันนี้คือหลักสูตรส่งทางอากาศกระโดดร่มนะครับพื้นฐานเนี่ยอันนี้ผมเรียนเป็นหลักสูตรแรกเลยที่ตอนสมัยปี43ตอนนั้นเป็นนักเรียนแพทย์พมงกุฎอยู่เรียนพร้อมกับนักเรียนในร้อยจปรหลักสูตรนี้เนี่ยจะเพิ่มขีดความสามารถในด้านการเขาเรียกว่าส่งทางอากาศในสมัยก่อนเวลาเราจะเข้าพื้นที่อาจจะต้องกระโดดร่มลงไปนะฮะตอนที่ผมเรียนปี43เนี่ยมันเป็นหลักสูตรกระโดดร่มเบื้องต้นคือเป็นร่มกลมเขาเรียกว่า static line จะมีสายเกี่ยวร่มไว้ให้แล้วก็เกี่ยวกับสลิงบนเครื่องบินนะครับกระโดดมาแล้วมันจะกระตุกร่มให้เองครับระยะความสูงก็ไม่สูงนักแค่ 1,250 ฟุตซึ่งหลักสูตรนี้ครับเป็นหลักสูตรที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวผ่านเพราะทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วฮะแน่นอนนะความสูงนะฮะแต่ว่าเราจะไปได้ยังไงทั้งที่มันกลัวเนี่ยเราจะไปต่อได้ไง คือมันต้องมีสติเข้ามาอันนี้แหละครับที่ทำให้เรามีสติและความรอบคอบเป็นหลักสูตรแรกครับอันนี้คือหลักสูตรแรกใช่ครับนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระโดดร่มกระโดดร่มนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบกระโดดร่มอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราอิสระแล้วในทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับว่าพอเราได้กระโดดออกมาจากเครื่องบินเนี่ยครับเอนโดฟินมันหลั่งสารแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับทำให้เรากระปี้กระเป๋าแข็งแรงแล้วเป็นหนุ่มด้วย นะฮะทีนี้เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ต่อให้มันถึงที่สุดนะครับหลักสูตรต่อมาหลักสูตรต่อมาก็คือหลักสูตรเสือคาบดาบภาษาไทยก็จู่โจมใช่ไหมครับเรนเจอร์ใช่ครับต่างประเทศเรียกว่าเรนเจอร์บุคคลทำการรบแบบจู่โจมเนี่ยเป็นการฝึกก็คือเมื่อสมัยก่อนจะมีการรบในป่าภูเขาก็จะเป็นหน่วยฐานขนาดเล็กเนี่ยที่เข้าไปจู่โจมเราก็จะได้ฝึกความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายจิตใจเดินแผนที่เข็มทิศเดินป่าเดินขึ้นเขาอะไรนะครับครับอันนี้กี่เดือนฮะอันนี้10สัปดาห์ครับ10สัปดาห์เข้มข้นเข้มข้นครับเข้มข้นเพราะว่ามันจะมีแบ่งเป็นภาคใช่ไหมครับที่ตั้งก็หมายถึงว่าเราเริ่มเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายมีการทดสอบร่างกายอะไรต่างๆแล้วก็มาภาคป่าเล็กป่าใหญ่ครับภาคทะเลอะไรนะครับครับป่าภูเขาครับอันนี้ก็
ก็เต็มที่แล้วใช่ครับนะครับครับเอาละครับต่อมาครับหลักสูตรอะไรต่อต่อมาที่ได้เรียนต่อมาเนี่ยครับก็หลักสูตรที่3เป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมโอ้โหอันนี้ก็คือมนุษย์กบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมก็คืออันนี้ถูกไหมสลามคู่ครับสลามคู่ครับ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าโหดมากเจ็ดเดือนครับอันนี้คือถ้าใครเคยออกกำลังกายมีโค้ชมีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยจะรู้ว่าเทรนเนอร์ที่โหดๆเนี่ยก็จะทำให้เราแบบพัฒนาจริงกล้ามเนื้อมันก็จะปวดเมื่อยบางมันก็จะมีเสียงในหัวแล้วบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งไปเลยแบบหาเรื่องอู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่ได้เพราะเรามันเป็นภาคบังคับแล้วการฝึกเนี่ยมันหนักกว่านั้นฝึกตามหลักนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะหนักหน่วงมันจะเกินเขาเรียกว่าใช้ร่างกายแบบอัพขึ้นเกินขีดจำกัดของมนุษย์เกินขีดจำกัดขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอครับอะไรที่โหดสุดในหลักสูตรของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมครับตอนไหนที่เราแบบมีแวบหนึ่งเข้ามาแบบจุดเลิกดีไหมเนี่ยจะออกดีไหมเนี่ยคือแวบที่จะออกไม่มีนะครับเพราะเราเตรียมใจมาสู้อยู่แล้วเราเตรียมการเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจมา6เดือนคือเป้าหมายของเราต้องจบให้ได้ครับอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นของผมครับเพราะฉะนั้นไอ้บททดสอบเนี่ยครับมันท้อแน่เราเวลาเขาให้นอนพักผ่อนเลยนะครับนอนจะกี่ชั่วโมงก็ตามอ่ะพอถึงเวลาปี๊ดอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ค่อยอยากลุกเลยฮะ แต่ว่าเราก็ต้องฝืนตัวเองครับครับร่างกายมันเหมือนจะแตกเลยครับจะนอนกี่โมงก็ตามนะครับจะได้นอนพักผ่อนเท่าไหร่ก็ตามครับแต่ว่าเริ่มรปภเนี่ยตีห้าเราต้องเริ่มแล้วแล้วบางวันสิ้นสุดที่เที่ยงคืนหรือเลยกว่านั้นโดยการที่มันใช้แรงต่อเนื่องครับเช่นพายเรือยางทนแบกเรือยางทนอะไรนะครับมีการแบกซุงอะไรเงี้ยครับหรือว่าวิ่งว่ายน้ำอะไรต่างๆครับเคยเห็นนะครับเคยไปถ่ายรายการนะครับที่เขาฝึกหน่วยซิลนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเนี่ยผมเห็นเลยบางน้องๆบางคนยืนหลับเลยยืนแบกเรือยางนี่ยังหลับได้อะใช่ครับคือมันกดดันมากๆนะฮะทั้งสภาพร่างกายก็คือทำทุกอย่างให้เกินขีดจำกัดที่คนคนหนึ่งจะรับได้รุ่นหนึ่งจะรับสมัคร100คนครับบางรุ่นเนี่ยไม่จบเลยรู้สึกรุ่นที่13ครับเป็นศูนย์ไม่จบเลยใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาจะมีทำเรียบ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 มา รุ่นผมจบมา32คนโอ้เก่งนะฮะรุ่นคุณหมอถือว่าเยอะนะครับจาก100คนนะครับครับถือว่าเก่งมากเพราะถ้าบางรุ่นไม่จบเลยนะครับคุณหมอครับแล้วเห็นยังมีอีกนะฮะยังไม่ครบเพราะหลังจากหลักสูตรซีลแล้วมีหลักสูตรอะไรไหมก็เรียนต่อก็คือหลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและการลบแบบจู่โจมหรือว่ารีคอนอันนี้เป็นของนาวิกโยธินครับอันนี้ก็สนุกครับโหดมันฮาอันนี้เป็นยังไงบ้างฮะต้องฝึกอยู่กี่เดือนอะไรยังไงอันนี้ฝึกอยู่ทั้งหมด14สัปดาห์ครับ14สัปดาห์2เดือนกว่านะอันนี้เนี่ยหลักๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คือเป็นภาพการทำงานของรบพิเศษนาวิกโยธินนะครับก็สะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินน้ำสะเทินบกครับแล้วก็ต้องการให้มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะมีบททดสอบเข้ามาแต่หลักสูตรนี้เขาจะมีความสนุกสนานความฮาด้วยครับเพราะว่าครูฝึกเขาจะมีมุกอะไรที่ให้เล่นแบบแผงๆตลกๆด้วยบางทีเราเหนื่อยๆหรือว่ามีทั้งหิวง่วงเหนื่อยเจ็บอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเจอความฮาเข้าไปบางทีมันก็ขำไปทั้งน้ำตานะก็คือว่าโอ้ไม่ไหวแล้วขำทั้งน้ำตาเลยครับคุณหมอครับเห็นมีอีกอันหนึ่งด้านบนด้านนู้นอันนี้เป็นคอมมานโดกับพีเจเป็นของเขาเรียกว่าหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศครับเป็นรบพิเศษของกองทัพอากาศอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานในพื้นที่ในเมืองแอนตี้ไฮแจ็คต่อต้านการก่อการร้ายรบในสิ่งปลูกสร้างครับแล้วก็ที่พูดว่าพีเจเนี่ยครับก็คือการค้นหาและช่วยชีวิตครับเวลามีเหตุเครื่องบินตกในสถานที่ที่ยากลำบากอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปหายังไงอะไรเงี้ยนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของกองทัพอากาศเช่นกันครับความโหดเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็จะมีสุดท้ายโทษดีนะครับเลยไม่มีที่แล้วครับฐานเสือราชินีครับที่อยู่ข้างบนสุดครับครับก็อันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องนะครับเป็นของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ครับคือเขามีทุกมิติเลยนะครับครับตั้งแต่ภาคที่ตั้งครับภาคในเมืองมีขี่ม้าขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ด้วยนะมีด้วยครับครับมีภาคอากาศกระโดดร่มมีภาค
ทะเลมีดำน้ำอะไรนะครับมีภาคป่าภูเขาคือครบทุกมิติเลยครับอันนี้เพื่อที่จะใช้ภารกิจในการถวายความปลอดภัยใช่ครับครับเอาละครับแทบจะไม่พอติดแล้วเข้าไปนี่แล้วอ่ะเข้าไปซ่อนในปกแล้วนะครับแต่จริงถ้าสมมติเรามีอีกเราตรงกระเป๋านี้ได้ไหมฮะไม่ได้อาจจะต้องเลื่อนกระเป๋าลงมาเพราะว่าตำแหน่งต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตำแหน่งคุณหมอครับหลักสูตรต่างๆที่เรียกว่ายากเย็นหลักสูตรไหนที่สำหรับคุณหมอที่ยากที่สุดคือทุกหลักสูตรมีความยากเพราะเขามีมาตรฐานนะครับแต่ว่าที่ต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะมากก็คือหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเพราะมันต้องใช้สกอร์แล้วก็บททดสอบที่แบบหนักนะฮะหนักหนักร่างกายต้องแข็งแกร่งจริงๆครับนอกจากร่างกายแล้วก็ต้องจิตใจด้วยครับเราต้องใช้ปัจจัยด้านจิตใจเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพราะสุดท้ายนี่ปัจจัยที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าการที่จะไปต่อได้เราต้องใช้ใจเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญคุณหมอกำลังจะบอกว่าร่างกายที่แข็งแกร่งเนี่ยครับอาจจะไม่เพียงพอใช่ครับมันต้องใช้สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะทุกหลักสูตรมันจะมีไฮไลท์ของมันนะครับมันจะมีไฮไลท์ซึ่งทุกหลักสูตรต้องใช้จิตใจเข้าไปทุกหลักสูตรจริงๆนะครับแต่ว่าของมนุษย์กลุ่มนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีบททดสอบที่เยอะหน่อยเพราะว่าระยะเวลาในการเรียนมัน7 เดือนแล้วภาระหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ยังไงคุณหมอทำเรื่องของการวิชาได้ใช่ครับเพราะว่าการฝึกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการทำงานอย่างหนึ่งเหมือนกันพอเรามีขีดความสามารถเราก็สามารถที่จะกลับมาถ่ายทอดหรือกลับมานำมาใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของเราต่อคุณหมอครับด้วยความที่คุณหมอเนี่ยเป็นหมอทหารนะครับแล้วก็มีศักยภาพโหในการแบบฝึกนะเรียกว่าผ่านหลักสูตรที่แกร่งที่สุดของประเทศเนี่ยมามากมายนะจากหลายเหล่าทัพเนี่ยภารกิจที่สำคัญที่คุณหมอได้มีโอกาสเข้าไปทำเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างครับหลังจากที่ผมจบจากวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎมานะครับม่วงที่กำลังจะเข้าสู่แพทย์ใช้ทุนปี2เนี่ยปลายปีของแพทย์ใช้ทุนปี1นะครับที่ไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลแล้วผมมีภารกิจไปประเทศอิรักครับโอ้โหครับสงครามเป็นใช่ครับช่วงนั้นเป็นสงครามตะวันออกกลางที่ว่า มีปัญหากรณีพิพาทอยู่ครับแต่ว่าประเทศไทยเราส่งทหารไปในนามของเพื่อสันติภาพครับเพื่อไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับก็จะมีฐานรอแพทย์ครับที่เขาต้องการไปผมเลยสมัครไปครับเพื่อที่จะไปดูแลสุขภาพของฐานไทยที่ทำงานด้วยแล้วก็ไปดูแลคนอิรักด้วยที่เขาเจ็บป่วยนะครับครับอันนี้ก็คือหน้าที่ไปอยู่6เดือนแล้วสภาพของอิรักตอนนั้นที่เราไปอยู่พื้นที่ที่เราไปอยู่เมืองที่เราไปทำงานปฏิบัติภารกิจอ่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพก็เราก็จะเห็นสภาพนะครับตั้งแต่ที่เราไปถึงที่สนามบินลงที่น่าจะเป็นคูเวตนะครับแล้วก็ต่อรถเข้ามาเนี่ยก็จะมีควันมีสภาพร่องรอยการรบอยู่เป็นระยะครับสภาพบ้านเรือนบางจุดเนี่ยก็โดนถล่มใช่ครับเขาเรียกว่าอันตรายครับคุณหมอไปอยู่ตรงนั้นคุณหมอไปอยู่ในค่ายอะไรแบบไหนไปอยู่แคมป์ริมาครับเป็นแคมป์ที่จะมีชาวโบราณแล้วก็มีสหรัฐบางส่วนแล้วก็มีทหารไทยตอนที่ปฏิบัติภารกิจอ่ะมันมีช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงมีความอันตรายหรือฐานโดนถล่มบ้างอะไรบ้างมีไหมมีครับมีช่วงที่ผมอยู่เนี่ยก็มีการที่เขาพยายามจะยิงลูกระเบิดเข้าฐานนะครับ อยู่หลายครั้งด้วยกันก็ได้ยินเสียงระเบิดแต่ว่ามันไม่มาถึงนะฮะแต่แรงสะเทือนน่ะมีมาถึงอย่างทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นน่ะครับเราต้องไปดูแลเขาว่าเขาออกไปลาดตระเวนหรือไปทำอะไรฮะที่มีการบาดเจ็บหลักๆเนี่ยจะมีชุดฐานช่างนะครับที่คอยไปฟื้นฟูหมายถึงไปช่วยสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆฐานแพทย์ไปดูแลสุขภาพแล้วก็จะมีฐานหน่วยรบพิเศษที่จะคอยไประวังป้องกันให้ฐานไทยเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจนอกค่ายที่ผ่านมานี่คือผมไปผัดที่2ผัดแรกเนี่ยมีการสูญเสียของทหารไทยด้วยตอนที่เขาพยายามจะคาบอมเข้ามาในค่ายแล้วทหารไทยเราก็ที่เข้าเวรยามอยู่ก็เสียสละโดยการที่ต่อสู้ป้องกันนะครับแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นก็ทำให้เสียชีวิตไป2นายครับประสบการณ์ที่รักเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราได้เหมือนเปิดโลกเปิดมุมมองการทำงานในต่างประเทศได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็สภาวะสงครามไปในตัวซึ่งจริงๆไม่อยากให้เกิดการใช้รูปแบบ
ราะว่ามันมีแต่ความสูญเสียนะครับมันมีแต่ความสูญเสียภาวะสงครามแบบนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยครับคนที่เดือดร้อนก็คือคนในประเทศคุณหมอครับแล้วนอกจากภารกิจที่อิรักแล้วได้มีไปทำภารกิจที่ไหนไหมครับก็จะมีภารกิจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอ๋อตอนนั้นคุณหมอไปช่วยอะไรครับตอนนั้นผมก็อยู่รบพิเศษนะครับที่เชียงใหม่เป็นนายแพทย์ครับทีนี้ก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องการที่จะมีนายแพทย์ประจำของกองกำลังของรบพิเศษที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังสันติสุขผมก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็คือเหมือนเป็นนายแพทย์เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลสุขภาพให้กับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไปอยู่ที่นั่นนานไหมครับคุณหมอเกือบปีเหมือนกันครับเกือบปีเหรอใช่ครับตอนนั้นปี49ครับก่อนที่จะไปเรียนมนุษย์กบแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ไปอยู่โคราชก็3จังหวัดใช่ไหมครับครับก็กลับมาที่ตั้งปกติที่เชียงใหม่ครับเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนฮะแล้วก็มาทำงานอยู่ที่กรมแพทย์ทหารบกครับปีนึงแล้วก็ค่อยไปทำงานที่โคราชครับหมอครับในเหตุการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผมขอเรียกว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลนะครับเป็นปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือ13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกนะครับระดมความสามารถระดมความคิดระดมกำลังใจนะครับเพื่อช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนคุณหมอเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงได้อย่างไรครับก็ย้อนกลับไปเมื่อปี61ตั้งแต่ที่ข่าวน้องๆ13คนติดในถ้ำหลวงครับทุกคนก็เริ่มติดตามข่าวกันใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็คนนึงครับตอนนั้นทำงานอยู่ที่โคราชก็ได้ติดตามข่าวแล้วก็พอผ่านไปสักประมาณ3วันเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประสานทางหน่วยซิลเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมในการค้นหาด้วยเพราะสถานการณ์ดูเหมือนว่ามันจะยากลำบากมากขึ้นตึงเครียดครับเพราะว่าน้ำปริมาณน้ำที่หลากเข้ามาก็เพิ่มมากขึ้นระยะเวลามันก็เริ่มเนิ่นนานขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยครับผมก็โทรสอบถามกับทางน้องที่เคยเรียนหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมด้วยกันครับว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้อินไซต์ว่าช่วยออกมาได้ไหมน้องพอดีน้องคนนั้นนะครับเป็นนายทหารเป็นนายเรือทำงานตรงหน้าถ้ำหลวงพอดีเลยก็บอกว่าพี่มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเชิญพี่มาช่วยในภารกิจนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเด็กติดในระยะเวลายาวนานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์ที่ดำน้ำได้ดำเข้าไปเพื่อดูแลเด็กๆดูแลสุขภาพผมว่านะประเทศไทยถ้ามีภารกิจอะไรสำคัญเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนแรกๆแล้วที่ถูกเรียกตัวครับพอได้ยินคำนั้นเนี่ยหมอรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนแรกก็ขึ้นในใจครับก็คือเราค่อนข้างเฮ้ยเราก็ห่างเหินการดำน้ำมาค่อนข้างนานแล้วอย่างไรก็เรียกว่าตกใจจากวันที่น้องคนนั้นบอกนะฮะกับวันที่หมอไปฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเนี่ยห่างระยะเวลาห่างกันประมาณกี่ปี11ปีครับ11ปี11ปีเอาแล้วครับแต่จริงๆหลังจากจบหลักสูตรมนุษย์กบหรือนักทำลายใต้น้ำจู่โจมมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ดำน้ำตามหลักสูตรที่เราไปฝึกบ้างมันก็เลยเหมือนกับเป็นการทบทวนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าดำโดยตลอดอะไรครับมันก็ไม่ใช่เป็นการดำน้ำในถ้ำถูกไหมฮะหมอใช่ครับเพราะจริงๆแล้วการดำน้ำในถ้ำเนี่ยเรียนท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าโอ้โหนักดำน้ำทุกคนเนี่ยกลัวมากครับแล้วก็ที่คุณหมอบอกว่าหลังจากที่น้องที่อยู่ในหน่วยซิลด้วยกันที่เคยฝึกด้วยกันนะครับครับเอ่ยคำนี้ขึ้นมาก็มีหวั่นใจเล็กๆนะใช่ครับมีหวั่นใจเล็กๆก็ภาวนาในใจบอกว่าอ๋อไปขอให้หาเจอเร็วๆเธออะไรเงี้ยครับอย่าถึงเล่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่พูดจริงๆนะครับอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงเลยคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ดำน้ำนานแล้วเว้ยจะเป็นยังไงใช่ไหมความรู้สึกในความรู้สึกในใจแล้วหลังจากนั้นนานไหมครับที่เขาได้ทำการเชิญคุณหมอจริงๆก็พอผ่านไป1สัปดาห์ผ่านไป1สัปดาห์ก็ดูแล้วว่ามันมีความจำเป็นแล้วสถานการณ์ยังค้นหาไม่เจอเลยครับแล้วนอกจากทางที่น้องเขาได้พูดคุยไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยทางกองทัพเองโดยกรมแพทย์ทหารบกก็ประมาณสถานการณ์แล้วเพราะว่าจะมีการไปตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ด้านหน้าปากถ้ำนะครับก็ได้ติดต่อมาบอกว่ามาหน่อยมาหน้างานเตรียมตัวสแตนด์บายครับครับก็
็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราต้องไปได้เขามีโอกาสเข้าไปร่วมในภารกิจนี้ครับคือตอนนั้นก็เขาเรียกว่าเราต้องตัดสิ่งรบกวนรอบข้างออกไปทั้งหมดเลยครับก็บอกทางครอบครัวว่าเดี๋ยวขอไปทำภารกิจน่าจะประมาณ 2-3 วันนะอะไรเงี้ยคือจะมีตอนนั้นก็เริ่มมีนักข่าวที่พอจะทราบว่าเราไปทำก็จะพยายามติดต่อมาเราก็มือถือเนี่ยเราก็จะไม่ติดต่อใครเลยครับก็คือเราต้องทำสมาธิให้ตัวเองก่อนครับครับทบทวนในสิ่งที่ร่ำเรียนมาไหมฮะเรื่องการดำน้ำอะไรต่ออะไรเรื่องการฝึกอะไรอย่างไรใช่ครับก็คือว่าเราก็พยายามนึกขั้นตอนอะไรต่างๆระหว่างที่เดินทางคุณหมอครับถามจริงๆเลยตอนนั้นน่ะในใจคุณหมอคิดว่าน้องๆจะมีโอกาสได้กลับออกมาไหม50-50เลยครับครับคือในใจเพราะว่ามันเลยมันค่อนข้างนานแล้วครับตอนแรกที่คุณหมอยังไม่ได้ไปถึงที่นั่นใช่ไหมใช่ใช่ครับเรายังไม่รู้เลยว่าโชคชะตาของน้องจะเป็นยังไงจะอยู่ในห้องไหนครับนะครับแล้วก็จะยังอยู่กันดีไหมนะพอไปถึงหน้างานเนี่ยครับอย่างแรกเลยเราคือไปจับมือกับทางทีมงานก็คือทั้งทีมมนุษย์กบแล้วก็ทีมงานแพทย์ของเราทีมงานแพทย์เราก็จะมาคุยกันว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเป็นไปได้ของน้องเนี่ยในการติดถ้ำมานานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง1-2-3-4เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเข้าไปเราต้องเตรียมยาอะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือการทีมงานในการเตรียมการถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ